อีกครั้งครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับบทเพลงคาราบาวนะครับนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ผมจะเล่าตำนานบทที่หนึ่งเลยนะครับลุงขี้เมาครับความคมคืน
จนจิตใจอ่อนแอยามเจ็บไข้ร่างกายสั่นสะท้านเราต้องใช้แรงงานยิ่งกว่าใช้แรงหัวคนเป็นคนต้องทำงานมันควายแต่นี่สิ้นยังมากมายเกิดเป็นควายดีกว่าคนแต่ชราห่วงออกหาทางออกสุดท้ายด้วยสุราเมรัยกินเหล้าเข้าไปยิ่งเลวร้ายซ้ำเก่าหาเงินมาได้แต่พอเอาไปกินเหล้ามันคุ้มกว่ายิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมาร่างกายก็ปวดร้าวโรคร้ายเขาคุกคามชาววันหนึ่งมีคนพบศพที่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพาน